เราเป็นนักเขียนนักคิดที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็เคยร่วมงานกับคนมากมายนะครับในการสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายของคุณวาดระวีที่วัดด่านพระราม3เมื่อคืนนี้จึงเต็มไปด้วยเพื่อนจากหลากหลายวงการครับทั้งสิ่งพิมพ์เช่นสำนักพิมพ์สมมติและด็อกคลับแอนด์พับพื้นที่ฉายหนังนอกกระแสครับการเสียชีวิตของวาดระวีมีกระแสข่าวมากมายในโซเชียลมีเดียเลยครับคุณผู้ชมคุณปิ๊กการพงศ์สิริอิสระนันท์ครับน้องชายคนนักเขียนดังจึงชี้แจงข้อเท็จจริงว่าคุณวาดระวีมีภาวะซึมเศร้ารักษามาหลายปีจนช่วง2ปีที่ผ่านมาสามารถหยุดยาได้แล้วครับแต่อาการกลับมาอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเมื่อคุณพ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและคดีความไม่มีความคืบหน้าครับจากนั้นในวันที่5พฤษภาคมครอบครัวได้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมขอเข้ารับการรักษาภาวะซึมเศร้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ได้รับการปฏิเสธนะครับเมื่อกลับมาถึงบ้านจากภาวะที่เป็นอยู่ก็เลยทำให้คุณวาดระวีตัดสินใจกระโดดลงจากระเบียงชั้น2บาดเจ็บสาหัสญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยสิทธิ์ประกันสังคมครับหลังจากรักษาอยู่1คืนแพทย์ก็ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านแต่เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นครับมีอาการไอเป็นเลือดต้องกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เองครับพบว่ามีภาวะปอดติดเชื้อก่อนที่จะเสียชีวิตในที่สุดครับครอบครัวมองว่าการเข้าถึงการรักษาสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ไม่ทันท่วงทีเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้วาดระวีเสียชีวิตครับตรงนี้เราก็เป็นอีกจุดนึงคิดว่าถ้าเกิดตรงนี้โรงพยาบาลรับแอดมิดเข้าไปเนี่ยก็คงจะไม่เกิดเรื่องเหมือนกันที่ผมมองว่าจริงๆนะส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สิทธิประกันสังคมครับผมใช้ผมพอดีผมโชคดีว่าผมมีประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้แต่ผมรู้สึกอยู่แล้วว่าประกันสังคมเนี่ยก็ยังมาตรฐานยังดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังไม่ดีทั้งที่มันก็เป็นการจ่ายเงินนะเหมือนก็เหมือนประกันแต่เบี้ยมันอาจจะต่ำกว่าที่จ่ายประกันสุขภาพส่วนตัวคราวนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าการรักษาก็ยังผมคิดว่ามาตรฐานยังต่ำกว่าที่ผมรักษาอยู่โดยใช้สิทธิประกันสุขภาพส่วนตัวที่เราซื้อเนี่ยมันต่างกันเยอะอยู่ครับมีแก๊ปอยู่งานสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายของนักเขียนผู้เคลื่อนไหวประชาธิปไตยมีการแจกโปสเตอร์บทกวีคือความทรยศครับซึ่งเป็นบทกวีที่คุณวาดระวีรักที่สุดแล้วก็อยากส่งต่อให้ทุกคนโดยในโปสเตอร์มี QR code นำไปสู่คลิปวาดระวีกล่าวบทกวีบทนี้ในงานเทศกาลบทกวีที่น่านครั้งที่1เมื่อปี2561ครับโดยพิธีชาปนกิจคุณวาดระวีจะมีขึ้นในวันนี้เวลาบ่าย 2:00 นที่วัดด่านครับ